ว้าวนะครับตอนนี้อยู่กับวิดีโอของ Realme C4 นะฮะก็วันนี้เราบันทึกเสียงแล้วก็วิดีโอนะก็คือเนี่ยจากกล้องเลยตรงเลยจากกล้องเลยนะแล้วตอนนี้คือเราปรับเป็นแบบกล้องหน้าครับซึ่งมันปรับได้30เฟรมอ่ะแต่ถ้าเกิดกล้องหลังมันจะได้60เฟรมนะพอ30เฟรมกับกล้องหน้าก็พอแล้วนะฮะเออใช้ได้แล้วก็พอแล้วนะเออเนาะเนี่ยลองดูแล้วกันว่าใครเอามาถ่ายจะไม่มีบิวตี้ใช่แต่มันก็ดูบิวตี้เพราะแสงมันแสงพอสมควรแสงขาวพอสมควรลองดูแล้วกันแต่ว่าระหว่างนี้เราสามารถทำอะไรกับมันได้ไหมเราสามารถตอนนี้เขาเลยว่าจะช่วยแสงเพิ่มได้ใช่ EV ใช่ไหมใช่แล้วเราช่วยใช้ EV ได้เออโอเคแล้วก็สามารถสั่งถ่ายภาพได้ถ่ายภาพได้หนึ่งสองสามหรือเราจะกดพอสหยุดชั่วคราวก็ได้พอสหยุดก็ได้แต่ที่เหลือเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยซูมไม่ได้นะครับไม่ต้องเล่นซูมใช่ซูมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้ก็จะตัดดัดตรงแน่จบประมาณนั้นถือว่าโอเคแล้วสำหรับราคานี้แบบ1,999อย่าบ้าเลยครับต่อให้เลยตรงนี้ก็กล้องหน้าก็สูงไม่ได้ฮะเออใช่แต่ก็ใช้ได้แล้วนะโอเคใครสนใจลองดูไม่เหลือจะมาจะกลับหัวมันจะกลับด้านหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวลองมาดูตอนที่เล่นกันอีกเดี๋ยวนะก็จะเป็นเรือมิวติโปเป็นลำ6กับ128ถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะมีลายเส้นที่แตกต่างเยอะว่าโฟกัสเป็นไงไม่โฟกัสครับมันไม่มีออโต้โฟกัสไม่ก็ไม่เป็นไรถือว่าราคานี้ให้เขาราคานี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายครับ